เรื่องที่เราตามกันมาครับกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางครับตลอดทั้งวันวันนี้ยังไม่พบผู้สูญหายอีก5คนที่เหลือนะครับแต่ว่าญาติและก็ครอบครัวทุกคนยังหวังนะครับยังหวังว่าจะเจอครอบครัวของจ่าตรีโสพลวงศ์สนิทหรือว่าจ่าเจมส์หนึ่งในผู้สูญหายอีก5คนที่เหลือครับจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางได้เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็จุดธูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพ่อแม่บอกว่าตอนนี้ครอบครัวยังมั่นใจว่าจะเจอลูกชายอย่างปลอดภัยแต่ยอมรับเป็นกังวลเหมือนกันว่ากองทัพจะยกเลิกภารกิจการค้นหาเพราะว่าจำนวนผู้สูญหายมันลดน้อยถอยลงไปทุกทีนะครับถ้าลูกรอดก็จะให้บวชเพราะว่าทางครอบครัวบนเอาไว้ทุกที่เลยนะครับส่วนที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานที่บางสะพานผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัยวันนี้มาให้ปากคำกับตำรวจสภ.บางสะพานและปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์แต่ว่าคุณผู้ชมครับก่อนที่จะเดินทางกลับภาพนี้ฮะผู้การยกมือไหว้นะไปคุยกับคุณยายของพลทหารชลัดอ้อยทองและครอบครัวของหมอแชมป์ยกมือไหว้ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยครับขณะที่พี่สาวของต้นเรือพลับนาวาตรีพลรัตน์สิโรดมหนึ่งใน5ผู้สูญหายก็ได้โพสต์ภาพคุณแม่ผ่าน Facebook ทุกคนเห็นแล้วก็สะเทือนใจบางคนบอกว่าอ่านแล้วน้ำตาคลอนะครับพี่สาวโพสต์บอกว่าวันที่11แล้วพลับพี่อยากให้พลับกลับมาดูรูปนี้นะความรักของแม่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแม่เดินตามหาพลับทุกวันเข้มแข็งนะน้องรักคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าต้นเรือพลับยังไม่เจอเลยนะครับขณะที่ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1บอกว่าตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันนี้ยังไม่พบผู้สูญหายเพิ่มเติมส่วนการพิสูจน์อัตลักษณ์ตอนนี้เสร็จไปแล้ว22นายในจำนวนนี้ยืนยันแล้วนะครับหมอแชมป์และพลทหารชลัดเหลืออีก2นายที่ยังต้องรอการพิสูจน์ DNA ต่อไปส่วนการกู้เรือครับขณะนี้ภาพใต้น้ำที่ใช้ทั้งโซน่าและซีฟ็อกสามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนแล้วครับโดยกองเรือยุทธการจะเป็นเจ้าภาพในการกู้เรือต่อไปครับเมื่อคืนนี้นะครับเราก็ยังไม่ได้พบนะครับร่างผู้ประสบภัยเพิ่มเติมครับในส่วนของที่พบแล้วก็4เคสที่เราอยู่ที่มูลนิธิก็ได้พิสูจน์อัตลักษณ์แล้วจำนวน2นายนะครับก็จะเป็นพันจ่าเอกคุณากรจริยศนะครับ1นายก็พลทหารชลัดอ้อยทองนะครับ1นายนอกจากนี้ครับทางผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1บอกด้วยนะครับว่าคือเข้าไปพูดคุยกับครอบครัวแล้วก็ญาติของกำลังพลทุกวันเพื่อให้กำลังใจแล้วก็แบ่งรับความทุกข์ส่วนตัวเนี่ยทางผู้บัญชาการบอกว่าอยากจะขอโทษทุกวันเลยนะใช่ค่ะคือเหมือนเป็นการแสดงความรับผิดชอบเพราะว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เสียหายแล้วก็สูญเสียอย่างใหญ่หลวงจริงๆนะครับซึ่งตัวท่านก็บอกว่าคือรู้แหละค่ะว่าตัวท่านขอไปแบ่งเบาความทุกข์แต่มันก็ไม่เท่ากับความทุกข์ที่ทางครอบครัวเผชิญนะคะครับแสดงความเสียใจด้วยนะคะ